สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีนะครับพี่พี่ที่เข้ามาติดตามคลิปในช่องของผมนะครับผมม่อนสุป e r กอในช่องม่อนคลาสสิกวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่พี่อีกครัอีกครั้งหนึ่งนะครับมีสะอึกนะครับกินน้าเยอะไปหน่อยนะครับพี่พี่ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมด้วยนะครับ,เ,รนนรบเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับเพื่อเป็นสมาชิกร่วมกันอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ พระท่ากระดานกุเก่าลั่นทมมีมวลสารตะกัวเก่าสะสมในถ้ำเลือดล้ำอภินิหารคนกล่าวขานเรื่องคงกระพันผันผ่านหกรอยปีมีวัดต้นลำใหญ่สารต่อปี2536ก่อตำนานสร้างปฏิมารอพิมพ์สรรืบสารให้ลูกหลานเช่าบูชาสืบไปนะครับนะด้านหน้านี้ก็คือพระท่ากระดานแห่งกรุวัดต้นลำใหญ่นะครับองนี้นะครับไม่เกี่ยวกับองนี้นะครับลืมหยิบออกนะครับ นะครับโชว์อีกรอบนึงก่อนนะครับนี่นะครับหน้าหน้าทองคําตะกรุดทองคํานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยทําคลิปนะครับลืมนะครับวันนี้ฉลองอ่าฉลองกระดาษใบใหม่นะครับนี่ครับช่วงทางการติดต่อนะครับย้ํานะครับผมผมมีมีคนปลอม facebook ผมแล้วก็ปลอมไอดีไลน์เออปลอมไลน์ของผมนะครับผมแจ้งแล้วในคลิปก่อนซึ่งผมไปบันทึกประจำวันไว้แล้วนะครับถ้าจะติดต่อผมก็คือเบอร์โทรศัพท์นี้ไอดีไลน์นี้ ถ้าจะโอนเงินค่าวัตถุมงคลพระเครื่องพระบูชาก็เป็นเลขบัญชีนี้มีบัญชีเดียวนะครับย้ํานะครับมีบัญชีเดียวนะครับชื่อสุภกรชยมีนะครับย้ําเลยนะครับวันนี้ก็มีมีผู้ที่ใจดีนะครับมาแจ้งนะครับวันก่อนก็ปลอมทั้ง Facebook แล้วก็ไลน์นะครับวันนี้ปลอมเป็นเป็นแอปหาคู่นะไม่ผมจะไม่ตามมหานิยมอะไรขนาดนั้นนะครับนี่ครับนี่นะครับ ปอมปอมเป็นผมนะครับบอกว่าผมอายุ4ี่ปีนะครับโอ้ทาได้ยังไงนะครับมีรูปภาพผมนะครับดูครับนะฮะบอกว่าผม4ี่ปีนะครับอันนี้แอปหาคู่นะครับผมไม่ได้เล่นนะครับย้ํานะครับไม่ได้เล่นแอปหาคู่นะครับก็ระวังกันด้วยมิจฉาชีพเยอะมากนะครับพี่ๆนะครับเยอะมากจริงๆนะต้องระวังด้วยนะครับโอเคนะครับอ่าถ้าจะติดต่อก็ติดต่อตามเบอร์โทรศัพท์นี้เลยนะครับนะฮะอันนั้นเข้าเรื่องเลยนะครับด้านหน้านี้ก็คือพระธาตุกระดานแห่งกรุวัดต้นลำใหญ่ เป็นพระบล็อกแรกตะกัวเก่านิยมหลังทุบนะครับบล็อกแรกนิยมหลังทุบผมพูดทุกครั้งนะครับว่าถ้าผมได้พระมาใหม่ผมก็จะนํามาทําลงคลิปให้พี่ๆได้เลือกรับชมกันนะครับจะเข้ามาอีก3องค์นะครับสวยๆที่ผมคัดมาเลยนะครับสามารถนํามาทําคลิปให้พี่ๆได้เลือกเช่าเลือกชมได้นะครับหรือองค์ไหนสวยผมก็เก็บสะสมเหมือนกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าพระมีราคาค่านิยมที่สูงขึ้นทุกวันนะครับย้ํานะครับ พระมีราคาค่านิยมที่สูงขึ้นทุกวันอันนี้เราพูดก,กันตรงๆด้านหน้านี่คือเป็นบล็อกแรกนิยมตะกัวเก่าตะกัวเก่าก็คือตะกั่วที่อยู่ในถ้ำลั่นทมที่วัดต้นลำใหญ่นั้นได้นำมาปั๊มเป็นพระเมื่อปี2536นะครับในเนื้อตะกั่วนั้นก็จะมีสนิมแดงสนิมแดงคราบไขต่างๆที่ขึ้นนะครับแล้วก็คราบกรุที่เป็นคราบดินที่ติดมา พอได้มาแล้ววัดต้นลำไยได้นำมาปั๊มเป็นพระรูปทรงของพระท่ากระดานเกตคดนะครับ,รบพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับดูง่ายเป็นพระที่ดูง่ายนะครับเป็นพระที่ดูง่ายมากถึงจะมีของเกออกมาก็ดูง่ายอยู่ดีนะครับดูแค่เนื้อหามวลสารดูพิมพ์พระก็รู้ว่าแท้หรือเกนะครับถือได้ว่าเป็นพระที่น่าสะสมนะครับสังเกตง่ายๆนะครับวัตถุมงคลมีของเกเนี่ย แสดงว่าพระได้รับความนิยมนะครับก็หนึ่งต้องระมัดระวังกันด้วยในการเช่าบูชานะครับ2ผมเชื่อได้ว่าหากใครสะสมเนี่ยไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่าเป็นเนื้อหามวลสารเก่าและมีพิธีอธิษฐานจีปลูกเสกอย่างเข้มขลังผมเล่าทุกคลิปนะครับเล่าทุกคลิปหากใครสนใจเนี่ยย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับย้อนกลับไปรับชมได้ในคลิปที่ผมจะทําประวัติไว้ที่คอมเมนต์แรกนะครับคอมเมนต์แรกนะครับดูครับ ย้อนกลับไปรับชมกันได้นะครับดูองค์นี้คาบกลุแน่นๆเลยนะครับดูครับดูดินนะครับองค์นี้คาบกลุแน่นๆเลยนะครับดูครับพี่พี่ดูตรงซอกแขนนะครับอันนี้เป็นดินเดิมที่อยู่ในกลุ่นะครับคําว่ากลุนี้ผมเชื่อได้ว่า,าดินที่ขึ้นตรงนี้น่าจะเป็นดินที่ขึ้นตอนที่พระเนี่ยฝังกลุ่ไว้ตั้งแต่ปีสามหกแล้วนํามาเปิดกลุ่อีกครั้งหนึ่งในปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสองเพราะว่าถ้าดินในกลุ่ตรงซอกแขนนี้นะครับ ไม้ผมไปไหนนะครับถ้าดินในซอกแกนี้นะครับไม่น่าจะมาพร้อมกับตะกั่วนะครับเพราะว่าการที่ได้เนื้อตะกั่วมาถ้าปั๊มลงมาแล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว่าน่าจะไม่น่าจะมีดินนะครับนี่คือดินคาบปลุนะครับเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามมากครับพี่พี่ดูครับนะฮะนี่คือดินที่เป็นคาบปลุนะครับสวยงามจริงๆครับนี่นะครับอันนี้เป็นบล็อกแรกพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่คือเนื้อตะกั่วเก่า600ปีนะครับพี่พี่นะครับ ก็จะเห็นสนิมแดงบ้างบางจุดที่พระเกตของพระนะครับดูครับเห็นไหมครับอุ้ยกล้องผมไม่ชัดนะครับดูครับให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะอันนี้คือคราบกลุนะครับดูครับดูที่พระหัตของพระเนี่ยก็จะเห็นสนิมอยู่ครับถือได้ว่าเป็นพระที่ที่มีเสน่ห์นะครับผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่อได้ว่าวัตถุมงคลนี้เป็นมีเสน่ห์มีเสน่ห์อยู่ในตัวคือหนึ่งเนื้อหามวลสารเป็นเนื้อตะกั่วเก่าหกร้อยปี ที่อยู่ในยุคเดียวกันนะครับที่อยู่ในยุคเดียวกันของพระท่ากระดานกูเก่าและพิธีปลุกเสกเป็นพิธีปลุกเสกที่ยิ่งใหญ่ในปี2536นะครับผมเล่าไว้แล้วในคลิปว่ามีเกจิคณาจารย์ท่านไหนบ้างมาอธิษฐานจิตปลุกเสกนะครับผมก็เลยอยากจะเชิญชวนให้พี่ๆมาสะสมเช่นเดียวกันเพราะว่า มีความพิเศษอยู่ในตัวนะครับผมก็ไม่รู้จะพรรณนาอย่างไงนะให้พี่ๆได้ได้ทราบถึงความพิเศษของพระรุ่นนี้วัดนี้นะครับเอาล่ะใน,ในเมืองการนี้ก็จะมีเกจิคณาจารย์หลายท่านที่นําตะกัวเก่ามาสร้างนะครับอาทิเช่นของหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะลาดบํารุงก็มีแต่ว่าต้องพูดว่าราคาสูงจริงๆนะครับพิมพ์หน้าหนุ่มต้องว่ากันที่หลักหมื่นนะครับต้องพูดอย่างนั้นเลยนะครับพิมกลางหน้าพิมกลางหน้ายกนี่ก็สวยๆก็หลายพันบาทนะครับ แต่วัดต้นลำใหญ่ครับยังพอเช่าหาได้นะครับสวยยก็อยู่ที่หลักพันต้นๆนะครับหลักร and ้อยก็มีนะครับพิมกลางพิมพ์เล็กนี่หลักร้อยก็มีนะครับอันนี้เราพูดกันตรงๆนะครับพี่ๆดูครับดูความสวยงามนะครับมีความสวยงามอยู่ในตัวมีเสน่ห์อยู่ในตัวะเห็นสนิมแดงด้วยเห็นไหมครับถ้าพระไม่เก่านะครับพระไม่ผ่านการลมกุมาก็คงจะไม่ไม่ขึ้นคราบสนิมนะครับก็คงจะไม่ขึ้นคราบสนิม พี่ๆนะนี่คือพระท่ากระดานแห่งกลุกวัดต้นลำใหญ่นะครับพี่ๆเป็นพิมพ์ใหญ่บล็อกแรกนะครับย้านะครับบล็อกแรกนี่คือตะกัวเก่านะครับตะกัวเก่าหกร้อยปีเลยนะครับผมเล่าแล้วว่าสาเหตุที่พูดว่าหกทำไมถึงพูดว่าหกร้อยปีเพราะว่ามีการสันนิษฐานจากรูปแบบของพระท่ากระดานกรุ่เก่าว่าเป็นพระที่เป็นพระศิลปะอู่ทองนะครับอู่ทองนั่งบนฐานสำเภา จึงเชื่อได้ว่าน่าจะสร้างอยู่ในยุคอาณาจักรอู่ทองซึ่งย้อนกลับไปถ้านับจากปัจจุบันถึงอดีตก็กว่า600ปีนะครับอันนี้ก็สันนิษฐานจากรูปแบบของพุทธสิลป์ของพระนะครับจึงได้รู้ว่ามวลสารนั้นทรงคุณค่าอย่างยิ่งนะครับทรงคุณค่าอย่างยิ่งก็อยากจะเชิญชวนให้มาสะสมร่วมกันนะครับถ้าได้มาใหม่นะครับผมก็จะทยอยทําคลิปไปเรื่อยนะครับก็แล้วแต่พี่ๆจะมีความสนใจนะครับแต่ละท่านแต่ละบุคคลก็ มีแนวทางในการสะสมไม่เหมือนกันนะครับแต่ท่านบางท่านอาจจะชอบแบบคาบกลุเยอะๆบางท่านอาจจะชอบแบบเกลี้ยงเกา่าคือแบบไม่มีคาบกลุ่เลยก็มีเหมือนกันนะครับผมก็มีเหมือนกันก็ทักกันเข้ามาได้นะครับพ,พี่โอเคครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของผมนะครับแต่อย่าลืมนะครับช่องทางการติดต่อนะครับอดีไลน์นี้เบอร์โทรศัพท์นี้หากจะโอนเงินต้องเป็นบัญชีนี้บัญชีเดียวเท่านั้นนะครับมีมิจฉาชีพแอบอ้างนะครับ ช่องผมก็ช่องเล็กๆนะครับโอ้ยนะครับมาแอบอ้างได้ยังไงนะครับนะครับแล้วก็ทุกอย่างนะครับเราก็ต้องระวังนะครับวิชาชีพคนเรามีหลายประเภทนะครับก็ไม่ว่ากันนะครับใไปทําอย่างไรก็ได้รับผลอย่างนั้นนะครับพี่ๆโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ